6นะคะเรายังคงเกาะติดการกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียกันอยู่นะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า9วันเกิน200ชั่วโมงแล้วเอาจริงๆความหวังนะคะของคนที่เป็นผู้รอดชีวิตเพื่อที่จะหวังว่าญาติๆเนี่ยยังคงรอดชีวิตเอาจริงก็ค่อยๆริบหรี่ลงเรื่อยๆแต่ว่ามีปาฏิหาริย์ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่วันที่9แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยไปพบผู้รอดชีวิตนะคะเป็นผู้หญิงอายุ42ปีที่ประเทศตุรกีค่ะภาพนี้ล่ะค่ะเธอคนนี้ได้รับการช่วยชีวิตจากใต้ซากนะคะที่ตึกถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองคาลามานมารัสนะคะทางตอนใต้ของประเทศตุรกีค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ติดอยู่กับใต้ซากปรักหักพังหลังจากที่เวลาผ่านไปถึง222ชั่วโมงนอกจากนี้เมื่อวานนี้ค่ะก็พบผู้รอดชีวิตอีก9คนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก่อนที่จะเอาแต่ละคนนี้นะคะออกมาได้สิ่งสำคัญก็คือว่าพอผ่านไป9วันแล้วเรื่องของการส่งอาหา รส่งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องประทังความหนาวหรือว่าผ้าห่มเนี่ยก็ต้องมีการส่งเข้าไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมคุณผู้ชมเราเห็นภาพแบบนี้อย่าลืมว่าที่ตุรกีค่ะอากาศหนาวเยือกเย็นมากคือติดลบอ่ะครับซึ่งปัจจัยการรอดชีวิตของคนที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารของแผ่นดินไหวที่ถล่มลงมานะครับก็มีหลายข้อไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารว่าถูกเบียดมากน้อยแค่ไหนไปดูภาพนี้กันคุณผู้ชมเนี่ยคุณดาวคุณผู้ชมคะอย่างเนี้ยอย่างคนที่รอดอันนี้คือภาพของคนที่รอดเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเราจะเห็นว่าสภาพที่เขาอยู่เนี่ยค่ะเป็นโพรงเหมือนเป็นโพรงก็เหมือนกับว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีอะไรนะซากอาคารทับอ่ะคือพอจะมีพื้นที่ให้พลิกตัวไปมาได้บ้างแล้วมันมีช่องว่างทำให้มีอากาศเข้าถึงได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตำแหน่งที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารก็มีความสำคัญมากว่าผู้ที่ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถรอดชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเข้าถึงน้ำแล้วก็อากาศบางคนติดอยู่ในตำแหน่งที่มีน้ำไหลเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำประปาะนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของสภาพภูมิอากาศว่าถ้าหากอากาศหนาวเย็นมากก็จะทำใหร่างกายนะครับสูญเสียความสามารถในการกักเก็บความร้อนก็จะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตได้มากขึ้นแต่ถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำนอกจากนี้ก็มีเรื่องของสภาพจิตใจด้วยว่าผู้รอดชีวิตยังมีความหวังมากแค่ไหนที่จะมีหน่วยกู้ภัยมาค้นพบเจอเนี่ยค่ะต้องชื่นชมนะคะสำหรับทีมกู้ภัยที่ระดมกันหลายชาติแล้วยังคงกู้ภัยคือคำว่ากู้ภัยนี่คือหมายความว่าเรายังคงตรวจสอบอะแล้วก็ลาดตระเวนว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่ทั้งๆที่เวลาผ่านไป9วัน9คืนพอผ่านไป9วัน9คืนนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะคนเราเนี่ย7วันขาดน้ำเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนะคะแต่นี่ผ่านไป9วันแล้วทุกคนยังมีความหวังและสุดท้ายนี่ค่ะเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยครับทีนี้ตราบใดที่ยังคงมีการค้นพบผู้รอดชีวิตอยู่ภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าการค้นหาผู้รอดชีวิตไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมประมาณ2วันแล้วก็มีโอกาสที่จะสั่งยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็มีการประเมินนะคะจากหน้างานเหมือนกันตามที่เราติดตามการรายงานข่าวบอกว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยก็อาจจะมีการยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงต้องประเมินเป็นรายชั่วโมงเพราะณปัจจุบันนี้ก็ยังคงเจอผู้รอดชีวิตอยู่นะคะด้านประธานาธิบดีของตุรกีค่ะเทยิปเออร์โดกันก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเกิดการผิดพลาดจริงๆในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวกว่า 7.8 แมกนิจูดเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและมีการสัญญาบอกว่าจะเร่งสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นมาใหม่เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนซึ่งจำนวนมากตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโฮมเลสหรือว่าไร้บ้านไปแล้วค่ะเพราะว่าอาคารต่างๆเนี่ยพังทลายเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียทั้งครอบครัวที่สำคัญเด็กๆนะคะจำนวนมากเนี่ยก็คือว่ากำพร้าเลยหลายล้านคนใช่ค่ะหลายล้านคนเลยนะคะแล้วตอนนี้อย่างยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ทะลุเกินกว่า40,000คนแล้วนะคะถ้าหากว่าไปถามผู้ประสบภัยค่ะเขาได้สะท้อนถึงความยากลำบากนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็สูญเสียคนในครอบครัวเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวด
แล้วก็เสียขวัญโศกเศร้าผู้คนที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วสิ่งที่ต้องการตอนนี้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูคือเต็นท์นะแล้วก็ยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นแล้วเขาก็มีการสะท้อนว่าเหมือนกับว่าณตอนนี้ยังไม่ได้รับอะไรเลยสักอย่างซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ทางรัฐบาลของตุรกีแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องระดมความช่วยเหลือครั้งหนึ่งจากตอนแรกที่เป็นการช่วยเหลือในการกู้ภัยนะในการค้นหาผู้รอดชีวิตแต่หลังจากนี้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าการกู้ภัยเนี่ยถูกสั่งให้ยุติการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับคนที่รอดชีวิตต่อไปก็มีความสำคัญนะคะอันนี้คือที่ตุรกีไปกันที่ซีเรียกันบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าที่ซีเรียเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าทาง UN นะคะสหประชาชาติรวมถึงทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยเขาได้มีการบอกว่าการจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในซีเรียเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลของซีเรียได้มีการควบคุมว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะเข้าไปได้บ้างเข้าไปไม่ได้บ้างครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการเมืองภายในนะครับก็ระมัดระวังว่าองค์การช่วยเหลือจากนานาชาติที่เข้าไปเนี่ยจะมีอเจนดาอะไรจากต่างชาติหรือเปล่าก็เลยต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาจะยุติการคว่ำบาตรซีเรียในช่วงที่เป็นเหตุภัยพิบัติแบบนี้เพื่อมนุษยธรรมนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลซีเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการให้คนเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าจากผู้ที่เป็นเคสสีเขียวอะอาจจะรอดแต่ท้ายที่สุดถ้าหากว่าไปช่วยได้ไม่ทันอาหารเข้าไปไม่ถึงน้ำเข้าไปไม่ถึงก็อาจจะกลายเป็นเคสสีดำหรือว่าเคสสีแดงก็คือว่าเป็นผู้เสียชีวิตไปนะคะอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่มีการยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตซึ่งก็คาดว่าอาจจะอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้เรามีการคาดการณ์กันแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องดูแลต่อไปก็คือคนที่รอดชีวิตคุณผู้ชมดูสภาพบ้านเมืองเขาสิคะโอ้พังทลายแบบนี้แน่นอนว่าที่อยู่อาศัยก็ต้องไม่มีเสื้อผ้านะคะที่ต้องบรรเทาความหนาวก็คงจะต้องขาดแคลนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยรวมทั้งการศึกษาของเด็กๆด้วยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเขาจะกลับมาใช้ชีวิตกันยังไงได้บ้างค่ะทั่วโลกได้มีการเปิดรับบริจาครวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะก็คือสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยค่ะได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเพื่อประสบภัยในประเทศตุรกีนะคะแต่ว่าเขามีเงื่อนไขอย่างนี้คุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานโดยเฉพาะเครื่องนุ่มห่มนะคะที่เหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้อะอย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณดาวก็จะมีเสื้อโค้ทหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ทหรือว่าแจ็คเก็ตเสื้อกันฝนรองเท้าบูทนะครับที่หนาๆสำหรับกันหนาวโดยเฉพาะกางเกงถุงมือกันหนาวผ้าพันคอหมวกไหมพรมชุดชั้นในต้องการหมดนี่นะคะอันนี้คือภาพที่เราไปได้มาจากเพจของทางสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยนี่คือน้ำใจของคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยของเราทางเนชั่นของเราเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนะคะสิ่งของไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะอย่างดิฉันเนี่ยทางไลน์ผู้ประกาศข่าวบอกว่าต้องการนำไปบริจาคที่สถานทูตตุรกีนี่ก็เอาผ้าโฮมเสื้อกันหนาวไปซื้อมาใหม่เหมือนกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันแต่ทีนี้คนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีของมือสองที่อาจจะสภาพยังดีอยู่คือบางคนมีเสื้อกันหนาวที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วอาจจะใส่ได้แค่ไม่กี่ครั้งสภาพยังดียังใหม่อยู่เลยจะสามารถบริจาคได้หรือเปล่าคือตรงนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดคุณผู้ชมนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ทางสถานทูตของตุรกีเลยที่หมายเลข02-355-486-9นะครับค่ะแล้วก็เราจะมีการขึ้นตัวเลขคุณผู้ชมได้ดูนะคะหรือว่าใครที่ซื้อของใหม่เรียบร้อยแล้วอยากที่จะไปบริจาคสิ่งของก็จะอยู่ที่บริเวณลานจอดรถชั้น B1 นะคะช่อง19ตึก Empire Tower ถนนสาทรตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงแล้วก็เที่ยงทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ของสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยก็ได้นะคะเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นนี่คือน้ำใจนะคะของคนทั่วโลกจริงๆเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยซึ่งก็มีเป็นล้านๆคนนะคะ